บรรยากาศวันสุดท้ายของการถือศีลอดของเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมก็ต่างพากาันปฏิบัติกิจด้วยความเคร่งครัดนะครับก่อนที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ,อิดิฟิตรีในวันพรุ่งนี้โดยบรรยากาศที่บริเวณตลาดสดพิมลชัยเขตเทศบาลนครยะลาบรรยากาศก็ไม่คึกคักเหมือนทุกวันที่ผ่านมาครับพอค้าไม่้าแล้วก็ชาวไทยมุสลิมก็ออกมาจับใจซื้ออาหารกันบางตาหลังจากนั้นนะครับบางส่วนก็ได้มีการเดินทางกลับบ้าน และรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต่างปิดร้านนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านและก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนี้เพื่อที่จะเตรียมในช่วงของเทศกาลฮารีรายครับแล้วก็ได้มีการร่วมกันละหมาดวันรายอ,อิดิฟิตรีกับครอบครัวที่บ้านครับหลังจากที่ไม่ได้หลังจากที่ได้ร่วมกันถือสีลนดมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนขณะเดียวกันครับทางจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการออกประกาศกําหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิฟิตรีครับหรือว่ารายอปศอของพี่น้องชาวไทยมุสลิมครับ ตามที่ประกาศของจุฬาราชมนตรีที่ได้มีการกําหนดให้วันที่1ของเดือนซสารน,นะครับหรือว่าวันอีดิฟิตรีปีฮิจรรศกักราช1444ตรงกับวันเสาร์ที่22เมษายน2566โดยมีการกําหนดให้วันจันทร์ที่24เมษายน2566เป็นวันหยุดราชการตามมติของคณะรัฐมนตรีอีกด้วยครับ